ผมขอถามคนครั้งสุดท้ายว่าพวกเราตั้งใจทำงานกันที่แล้วหรือยังแล้วมีใครพอจะบอกได้ไหมว่าทำไมยอดขายมันถึงตกลงได้ขนาดนี้ท่านประธานคะดิฉันไม่ได้ยักยอกเงินของบริษัทนะคะคิดอะไรไม่ออกบอก iTab สิคะ iTab iTab อะไรหากท่านกำลังประสบกับปัญหายิ่งขายยิ่งขาดทุนแล้วก็ไม่รู้ว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไรหรือท่านมีไอเดียใหม่ๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำให้ธุรกิจของท่านกลับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณเลขาปิดสิผมบอกแล้วใช่ไหมว่าตอนประชุมต้องเตรียมความพร้อมและปิดทุกอย่างให้เรียบร้อยแต่บอสคะที่ฉันไม่ได้เปิดอะไรเลยเร็วๆอยากให้ผมต้องหักเงินเดือนคุณนะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะฟังสิ่งดีๆที่เราจะมานำเสนอก่อนค่ะเพราะว่าต่อจากนี้ธุรกิจของคุณเนี่ยจะไม่ได้พบกับปัญหาเพียงลำพังอีกแล้วค่ะหากคุณให้พวกเราชาว iTab เข้าไปช่วยเหลือค่ะเพราะว่า iTab ของเรานะคะมีเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญมากมายถึง 1,500 คนที่จะพร้อมให้คำปรึกษาและก็แก้ปัญหาทางด้านธุรกิจของคุณค่ะนอกจากนี้นะคะหากธุรกิจของคุณมีโครงการที่น่าสนใจนะคะก็จะมีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนโครงการเนี่ยสูงสุดถึง 400,000 บาทกันเลยทีเดียวค่ะอ่ะยังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะงั้นดิฉันขอเชิญทุกคนพบกับเจ้าหน้าที่ ITA ของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีหรือจะเรียกว่า ITA ก็ได้นะคะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่า iTab จะเข้ามาช่วยให้บริษัทของคุณก้าวต่อไปได้อย่างไรทำยังไงถึงจะเข้าใช้บริการได้คงยุ่งยากมากสินะไม่ยากหรอกค่ะเพียงแค่คุณเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51% หรือมีกิจการร้านค้าวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานของภาครัฐหรือถ้าคุณเป็น SME ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน200ล้านบาทหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขก็สามารถเข้าร่วมโครงการกับเราได้เลยแต่ถ้าหากคุณต้องการที่จะปรึกษาปัญหาเพียงเบื้องต้นทางเราก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะจะสามารถช่วยบริษัทได้จริงหรือถ้าคุณไม่เชื่อดูนี่สิคะครั้งแรกคือดิฉันมีไอเดียค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครความคิดเราจะทำได้ไหมถ้าทำเป็นธุรกิจจะไปรอดหรือเปล่าจนวันนึงค่ะดิฉันได้มาเจอกับ iTab ก็เริ่มจากเข้าไปขอคำปรึกษากับ iTab เลยค่ะก็ได้เจอกับ ITA ค่ะเขาก็เป็นผู้ช่วยที่มาคอยช่วยให้คำปรึกษาเราแล้วก็เป็นตัวกลางในการประสานงานต่างๆค่ะและหลังจากนั้นดิฉันก็เริ่มดำเนินการจัดทำโครงการค่ะแอบกระซิบนะคะว่าในระหว่างนี้อาจจะมีการยุติโครงการได้ค่ะจากนั้นก็เริ่มทำรายงานเพื่อนำไปประเมินการประเมินนี้จะเป็นการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกค่ะหากผ่านการประเมินแล้วก็จะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อไปทำโครงการเราให้สำเร็จค่ะและเมื่อทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างตามที่เราคิดไว้ก็จะเป็นการปิดโครงการค่ะได้ทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ทั้งเงินสนับสนุนและก็ยังได้เห็นผลงานของเราที่สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้งานนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มนะคะก็ตามที่พวกคุณเห็นแหละค่ะหากพวกคุณสนใจหรือมีข้อสงสัยอะไรลองกดเข้าไปดูสิคะ